สวัสดีครับพบกับรายการ What's up กับมาริซีซั่น2นะครับเพลงนี้มีเรื่องดาราศาสตร์เราจะหยิบยกคำศัพท์จากเพลงที่เราคุ้นเคยมาอธิบายให้ฟังกันครับโดย EP นี้นะครับจะเสนอคำว่าจักรวาลจากผลงานเพลงจักรวาลของวงเซ็กซี่มายที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยจักรวาลหรือเอกภพเป็นระบบที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตและเป็นห้วงอวกาศที่เต็มไปด้วยพลังสสารและดวงดาวจำนวนมหาศาลเราเรียกดวงดาวที่ก่อกันเป็นกลุ่มว่ากาแล็กซี่และในแต่ละกาแล็กซี่ก็จะมีระบบของดาวฤกษ์กระจุกดาวเนบิวล่าฝุ่นผงกลุ่มแก๊สกลุ่มดำและที่ว่างอยู่รวมกันซึ่งโลกก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกาแล็กซี่หนึ่งที่เรียกกันว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกปัจจุบันนักดาราศาสตร์เชื่อว่าเอกภพประกอบไปด้วยกาแล็กซี่มากกว่า100,000,000,000กาแล็กซี่โดยกาแล็กซี่อันโดรเมดาคือกาแล็กซี่กังหันขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดเอกภพทั้งหมดถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไรยังเป็นปริศนาที่นักดาราศาสตร์พยายามค้นหาคำตอบกันมาเนิ่นนานแต่ปัจจุบันคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือทฤษฎีบิ๊กแบงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ14,000,000,000 ปีที่แล้วเห็นไหมครับกลัวไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราฟังหนังสือที่เราอ่านหรือหนังที่เราชอบก็จะมีคำศัพท์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับแทรกอยู่ทุกที่เลยถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่วน EP หน้าเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ดาราศาสตร์คำไหนที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ